วันนี้เรามีเมนู Truffle Cacio e Pepe เมนูทำรับประทานง่ายๆมาฝากกันครับวิธีทำเทน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันใส่สปาเกตตี้ต้มนานประมาณ7นาทีหรือจนกระทั่งสุกตักขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เห็ดหอมสดผัดพอสุกปิดไฟตักขึ้นเตรียมไว้ใส่พริกไทยดำบุกลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคั่วจนมีกลิ่นหอมเติมน้ำสำหรับต้มเส้นพาร์เมซานชีสผัดให้เข้ากันอีกครั้งใส่เส้นสปาเกตตี้ต้มสุกผัดให้ทุกอย่างเข้ากันปิดไฟใส่ซอสผงปรุงรสรสเห็ดทรัฟเฟิลตราไทยเชฟเคล้าผสมให้เข้ากันจัดใส่ภาชนะตามด้วยเห็ดหอมที่ผัดไว้ตกแต่งด้วยพาสลีย์โรยด้วยซอสผงปรุงรสรสเห็ดทรัฟเฟิลตราไทยเชฟพร้อมเสิร์ฟกับเมนูทรัฟเฟิลคาชิโอเอเปเป้ทอดหมักยำจะเมนูไหนก็อร่อยได้ง่ายๆด้วยไทยเชฟไทยเชฟเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ